ี่ยวเลี้ยงหนาฮะเกี่ยวเลี้ยงหนาฮะเป็นภาระกูทั้งวันเลยเนี่ยกูไม่ต้องให้ทำอะไรแล้วมึงมานั่งยึกเช็ดยึกเช็ดขี้มึงเนี่ยฮะเดี๋ยวกินเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเกี่ยวอยู่นั่นแหละมึงได้มาบ้านมึงนานเนี่ยน้องสาวเป็นไงบ้างวะก็เรื่อยมึงก็ตามสบายนะอ้าวหมอกลับมาพอดีเลยนี่พี่แอร์พี่เลี้ยงคนใหม่ของนัตตี้อ่ะเก่งและดีมากๆเลยนะมึงสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวมึงนั่งก่อนก็ได้มาเดี๋ยววันนี้พี่ป้อนข้าวให้กินนะครับทำไมล่ะนัตตี้ไม่หิวหรอหรือว่าโจ๊กไม่อร่อยไหนพี่ชิมสิคุณหมอคะเดี๋ยวดิฉันป้อนน้องให้ค่ะดีเลยครับฝากด้วยนะครับผมค่ะมาค่ะน้องนาตี้กินข้าวกันเนาะเด็กดีของพี่มาเร็วอ้าปากเร็วอ้าวอ้าวอ้าวโอ้เก่งมากมีแต่พี่แอร์นี่แหละไม่งั้นน้องสาวฉันเขาไม่ยอมกินข้าวอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันดูแลน้องมานานนะคะเราก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทกันลืมเลยค่ะคุณมอสเป็นบินค่าอาหารนะคะของอาทิตย์ที่แล้วค่ะหมูกิโลละ400เลยหรอราคานี้ละค่ะพวกคุณไม่เคยทำอาหารกินกันเองอ่ะก็คงจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่และอีกอย่างอะค่ะอาหารของคนป่วยเนี่ยต้องเลือกคัดสรรให้มันดีๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะหมูอ่ะมันเป็นหมูที่ญาติฉันเลี้ยงเองฉันก็เลยให้เขานำมาส่งให้อ่ะค่ะมันก็เลยแพงนิดนึงอะค่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับน้องสาวผมทั้งคนเนี่ยก็ต้องได้กินของดีๆหน่อยสิเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้นะครับค่ะมากินอีกคำนึงนะคะคนเก่งไปกันพี่แอร์ยังไงฝากดูแลน้องสาวผมนะครับอุ๊ยยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณมาไปเที่ยวเลยค่ะไม่ต้องห่วงเออมึงกูโชคดีมากเลยมีพี่แอร์เนี่ยถ้าไม่มีพี่แอร์นี่กูออกมาเที่ยวไม่ได้เลยนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยน้องผักในตะกร้านี่ขายไงเหรออ๋อผักนั้นไม่ขายหรอกพี่มันเป็นผักไม่ดีแล้วอ่ะเก็บไว้ให้หมูกินอ่ะพอดีพี่ก็จะซื้อไปให้หมูกินเหมือนกันน่ะงั้นเอาไปเถอะผมไม่คิดตังค์หรอกจริงดิอ่ะปากกินสิมึงอ้าปากอะไรแค่นี้มันยากนักหรือไงเอ้าเร็วๆโอ๊ยไม่กินก็ไม่ต้องกินกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะอยู่ได้สักกี่วันนี่มึงเยอะอีกแล้วเหรอเมื่อกี้กูเพิ่งเช็ดขี้มึงไปเองนะนอกจากมึงนอนพิการเนี่ยมึงจะเอาตะกินกับนอนแล้วก็ขี้เยี่ยมให้กูเช็ดใช่ไหมเมื่อไหร่มึงจะตายตายไปสักทีเมื่อไหร่มึงจะตายตายไปสักทีนะใครแม่งมาตอนนี้วะคุณวันนี้คุณบอลไม่อยู่นะคะผมมาหาคุณนั่นแหละนั่งก่อนสิคุณมาหาฉันเหรอพอดีผมมองหาแม่บ้านเนี่ยว่าจะจ้างเดือนละ 50,000 ผมว่าคุณเนี่ยเหมาะสมนะโหนี่คุณให้แพงขนาดนี้เนี่ยคุณมีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมอ่ะ
ก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อต้องได้กินเนื้อทุกวันแต่ต้องเป็นเนื้อวากิวเนื้อวากิวตลาดธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีขายหรอกต้องไปซื้อในห้างเพราะผมอยากได้เนื้อวากิวที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นแล้วห้างเลยเหรอแล้วผักเนี่ยต้องเป็นผักที่สดแล้วก็สะอาดใหม่ทุกวันต้องได้มาจากฟาร์มออร์แกนิกเท่านั้นจริงๆก็อยู่ไม่ไกลมากหรอกประมาณ30กิโลคุณไหวไหมก็ได้นะแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนคะห้องผมเนี่ยห้อง102คอนโดในนายวันถ้างั้นก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะฉันจะเตรียมอาหารทุกอย่างเข้าไปเลยนะปลากินเป็ดละคอนโดบ้าเลยโคตรไกลเลยโอ้ยต้องพันห้าแพงโคตรเลยเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนฉันเป็นแม่บ้านอยู่ห้อง102ห้องที่ไม่มีคนอยู่อ่ะผมให้คุณเข้าไม่ได้นะถ้าคุณไม่รีบกลับนะผมแจ้งตำรวจจับคุณแน่อะไรนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวโทรคุยให้ดูเลยไหมเออเรื่องมากเฮ้ยไม่หลับวะจะไปไหนก็ไปไปก็บอกไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลับมาได้แล้วเหรอคุณมอสคะนี่มันหมายความว่าไงอะคะผมเสียเงินจ้างคุณมาดูแลน้องสาวผมอะแต่คุณหายไปทั้งวันแบบเนี้ยปล่อยให้น้องสาวผมอยู่คนเดียวได้ยังไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวผมขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหวไหมผมไล่คุณออกไม่ได้นะคะคุณมอสคือฉันขอโทษนะคะคุณมอสคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณมอส